ตอนเช้าทุกคนทำเมนูคั่วหนูหนูนาช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวเครื่องแกงของเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกไทยเกลือเอาให้มันแซ่บๆไปเลยให้หอมดีไปเลยเราก็จะใส่กระทะนี้มันไม่ค่อยมันบางเกินไปทุกคนนี่ใส่หน่อยลงไปจะใส่หน่อยนิดนึงคั่วเลยเมนูธรรมชาติเมนูนี้ต้องเป็นหน้านี้เท่านั้นถึงจะได้กินนะทุกคนแบบธรรมชาติธรรมชาติเมนูตามมันอื่นๆมันบ่มีการแจ้งมันบ่คือของคุณยายแต่เอามาว่าหันโคกอ่อนกระทะนั่นเอ้ยถุงนั่นน้ำหน่อยนึงใส่น้ำลงไปให้มันเผ็ดๆให้มันมีน้ำหน่อยทุกคนผัดผัดผัดทุกคนไปเก็บใบกะเพราจากสวนสดๆมาต้องแบบเรียกว่าอะไรเผ็ดๆจะได้ดับกลิ่นสาบเครื่องเทศเยอะๆมืดหน่อยนะทุกคนกดกล้องทุกคนเมื่อกี้กบใส่น้ำมันหอยลงไปซีอิ๊วขาวอู้นึกว่ากดกล้องอ่ะปลาเขียวนิดนึงลืมกดกล้องค่ะขนอเดี๋ยวรสดีในวันเยอะต้องขออภัยผงฟุ้งฟิ้งห้ามขาดใส่เยอะแซ่บเยอะใส่หน่อยแซ่บหน่อยทีนี้ทำอะไรก็ทำกระป๋องสีแดงเธอไปไหนทำไมได้ใช้กระป๋องใบนั้นชิมอร่อยมากทุกคนคุณน้ำหน้าแซ่บเสร็จแล้วนะอันดับสุดท้ายเราก็จะใส่นี่ค่ะใบมะกรูดจากสวนของเราใส่เยอะๆเพราะว่าไม่ได้หาไม่ได้ซื้อคั่วหนูหกบก็จะมีน้ำนิดหน่อยนะ
นี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคั่วหนูนะถ้าไม่ใช่ฤดูนี้นะคะก็จะไม่ได้ก็หากินยากนะแถวบ้านกบมันมามันจะมีตามฤดูเท่านั้นแหละทุกคนปิดเตาถ้ากินกับข้าวเหนียวว่ากินกับข้าวสวยก็อร่อยนี่หนูคั่วหนูอาหารตามฤดูกาล